มันก็ไม่รับโอ้ใช่ป่ะครับประชาชนจะต้องไปรับรู้ต้องไปรับรู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําโครงการไอ้2จุดนั้นมันผ่านบ้านชาวบ้านเรื่องเยอะฉันก็ไม่ให้ร่วมโอ้แล้วถามอาจารย์จะถามผมทําไมมันเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอาจารย์พวกนี้มันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นไอ้พวกนี้ก็พวกไอ้หน้าซีเมนต์เหมือนกันนี่อาจารย์มันยี่ห้อเดียวกันมั้ยอาจารย์ซีเมนต์ยี่ห้อนี้อาจารย์หน้ามันหน้าเขื่อนฮะหน้าเขื่อนโอ้ไอ้นี่หน้าเขื่อนเลยนะซีเมนต์หน้าเขื่อนหนาเลยหนาเลยนะโอ้เพราะเขื่อนนี่แตกยากนะพี่น้องเพราะว่ามันเหมือนโคบันยองนะไอ้นี่หน้าเขื่อนนะหน้าผากหน้าผากในสะท้อนถึงว่าน่าจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ด้วยนะโอแก้มนี่เป็นอ่างเก็บน้ำโอ้มันถึงไม่ใส่ใจต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะอาจารย์นะโอ้ไม่รับผิดชอบจริงๆนี่มันเหมือนที่อาจารย์พูดเขาขาดจริยธรรมผมมองแล้วการเมืองนี่กฎหมายนิติรัฐนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้ามันจริยธรรมกับนิติธรรมนี่เขาไม่สนใจแล้วมันจะเกิดนิติรัฐยากอาจารย์โอ้โหอาจารย์วันนี้บ้านเมืองเราทั้งฝ่ายบริหารก็ดีฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีมันติดเชื้อซีเมนต์หน้าเขื่อนกันเป็นแถวเนี่ยอาจารย์หน้าเขื่อนโอ้โหแล้วประชาชนจะมีความหวังยังไงกันอาจารย์แล้วจะไงถึงจะเอาเป็นศูนย์ยากาศได้เนี่ยอาจารย์วันที่28เนี่ยเกิดเขาชี้มูลเลยไหมในปปช.เนี่ยศูนย์ยากาศต้องออกไปข้างนอกอวกาศนะเอากับคนพวกนี้มันไม่เกิดก็เนี่ยเขานัดนายกให้อีก15วันไว้อาจารย์ก็ตกลงเป็นที่28มีนาถ้าเกิด28มีนาเนี่ยไม่มาอีกเขาจะชี้ไหมเนี่ยอาจารย์ชี้ฮะถ้าชี้แล้วถ้าอย่างนี้ระเบียบของปปช.เนี่ยครับนะฮะเขาถือหลักอย่างนี้ว่าเขาแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ให้เวลาแจ้งข้อกล่าวหากับคนซึ่งถูกกำลังจะถูกชี้มูลนะครับให้มาชี้แจงเขาจะกำหนดวันให้มาแล้วเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาให้มาและให้มาพบถ้าไม่มาพบเนี่ยมันมี2แบบหนึ่งคือส่งทนายมานะฮะกับ2ไม่มาเลยทั้งทนายไม่เห็นหัวทั้งทนายทั้งเต้าตัวเนี่ยไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจกรณีทนายมาเนี่ยเขาถือว่าได้รับข้อกล่าวหาแล้วครับใช่ไหมฮะรับข้อกล่าวหาเสร็จก็จะไปดําเนินกระบวนการก็คือต้องแจ้งต้องมีคําชี้แจงนะฮะซึ่งเขาก็จะกําหนดเวลาคําชี้แจงเนี่ยที่เลื่อนเนี่ย15วันนี้ขอเลื่อนครับคําชี้แจง15วันนะฮะแต่ถ้าไม่เห็นหัวทั้งตัวแล้วไม่เห็นหัวทั้งทนายเขาก็จะส่งจดหมายเนี่ยไปที่ภูมิลําเนาครับแล้วก็ปิดประกาศไว้ที่ปปช.อ๋อปิดไว้ที่บ้านครับนะฮะให้เวลา45วันครับนะครบ45วันไม่ชี้แจงถือว่าไม่ติดใจจะชี้แจงครับทีนี้กรณีนี้ทำไมมันถึงไม่ปล่อยไม่โผล่หัวถึงไม่ใช้วิธีไม่โผล่หัวทั้งทนายทั้งตัวครับใช้วิธีส่งทนายมาแทนก็เพราะว่าถ้าไม่โผล่หัวนะไม่มีโอกาสโต้แย้งแล้วซวยหนักกว่าส่งทนายมาแล้วยังมีโอกาสโต้แย้งนะโอ้กุนซือเขาก็ต้องคิดเหมือนกันเขาให้เลือกวิธีนี้ครับนะก็เลยส่งทนายถุงขนมไปไงไอ้ทนายถุงขนมนะโอ้ไอ้เนี่ยที่ติดคุกมาแล้วเนี่ยนะอาจารย์นะในพิชิตชื่นบานใช่ไหมอาจารย์ครับรู้สึกว่าจะเป็นคนนี้แล้วอาจารย์ถ้าเกิดเลื่อนไปอีก45วันนี้ก็ต้องรอกันไปอีกไม่ครับตรงนี้มัน15วันก็จบ28เนี่ยแล้วถ้าไม่มาชี้ครับชี้แจงเนี่ยเขาถือว่าไม่ติดใจไม่ติดใจไม่ติดใจนอกจากว่าเขาจะทำขอขยายมาอีกซึ่งคราวที่ผ่านมาเนี่ยที่ให้10วันขอขยายไป45วันนะปปช.ให้แค่15วันเพราะนั้นก็มีแนวโน้มว่าพ้น15วันแล้วน่าจะไม่ขยายก็จะชี้มูลเลยใช่ไหมอาจารย์ชี้มูลยังไม่ทันทีอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันถ้าชี้ประมาณ1สัปดาห์ชี้ไปเลยว่านายกนี่โดนชี้มูลแล้วนายกจะออกหยุดปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาตั้งคนอื่นขึ้นมาได้ไหมอาจารย์ก็โดยหลักการเขายังไม่พ้นนะเขายังไม่พ้นจากตําแหน่งแต่เรียกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่Oh. มันยังไม่พ้นตำแหน่งเขายังอยู่ในตำแหน่งแต่ทำหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องใช้รองนายกซึ่งเขาตั้งการรักษาการแทนนายกไว้เนี่ยคือนายกรักษาการตั้งนายกรองนายกรักษาการรักษาการนายกก็ถูกต้องไงบอกก็ตั้งไว้แล้วทุกวันนี้เขาก็ตั้งไว้แล้วครับมันเป็นเรื่องบริหารราชการปกติที่มันมีการตั้งไว้ครับอ๋ออาจารย์ต้องตั้งไว้เพราะว่าไม่รู้วันใดวันหนึ่งนายกเกิดจะเส้นโลหิตสมองแตกก็ยังไม่ตายนอนแมปอยู่บนเตียงอ่ะจะต้องมีคนทําหน้าที่แทนเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าตาก็ใกล้ๆแล้วนั่นน่ะครับใกล้นะเครียดมากเลยหน้าแบบอย่างนี้ศูนย์หน้ากากเกี่ยวไปเยอะเลยน่ะศูนย์หน้ากากก็เกิดไม่ได้เลยอาจารย์อย่างนี้เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นถ้าเกิดศาลชี้ว่าโมฆะอีกนี่มันจะไปเชื่อมกันยังไงได้แต่มันจะเกิดไม่ได้ยังไงถ้านายกโดนชี้ว่ามีการกระทําความผิดอาญาและศาลสั่งจําคุกอ่ะนะฮะเมื่อนั้นแหละจะไม่มีนายกและไม่มีรักษาการนายกที่ชี้300ที่มาของสวใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ฮะดูเรื่องแบ่งแยกดินแดนเป็นตัวอย่างว่าคนในพรรคของนายกเป็นคนทำใช่ไหมเออนี่ชี้ช่องให้ดู
นะและท่านนายกเนี่ยบอกไม่รู้ไม่เห็นหนูไม่รู้หนูไม่รู้ตลอดแล้วคนในพรรคไปพูดจนกระทั่งตั้งกองกำลังแบ่งแยกดินแดนนี่นะใช่ใช่ใช่หัวหน้าพรรคไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้นะเขาจะเรียกว่าละเลยในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดขนาดนั้นแล้วไม่ทำอะไรก็ละเลยนะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับอ๋ออาจารย์แล้วมีใครจะไปฟ้องบ้างเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าแถวนี้จะใครจะไปก็ไปเดี๋ยวเขียนคำร้องให้ก็ได้ เดี๋ยวพี่กิจไปอาจารย์อาจารย์เขียนคำร้องเดี๋ยวอาจารย์เขียนคำร้องครับผมจะส่งคุณพี่ไปไหม ไปไหมเดี๋ยวไปด้วยกันเนาะ ก็อย่างเงี้ยเมืองไทยอาจารย์มันก็มีเราอยากจะหาสุญญากาศแล้วถ้ากำนันบอกว่าจะเป่านกหวีดอาจารย์ผมยังงงแล้วเป่านกหวีดถ้าเราไม่ยึดอำนาจเป็นของประชาชนแล้วมันจะมีหนทางอะไรที่เราจะได้อำนาจมาเป็นของประชาชนนะจ๊ะก็เป่าจนคอแห้งแล้วนะเออมันหลายครั้งแล้วนะก็บอกว่างานนี้จะเป่าจริงๆแล้วพิมพ์เขียวก็ทำไปแล้วหลายวันแล้วก็เป่าจนคอแห้งแล้วมันก็บอกว่าเป่าก็เป่าไปแล้วคราวนี้ยึดไหมอาจารย์ดูท่าทางแล้วไม่ทราบฮะแต่ผมคิดว่าข้อกฎหมายเนี่ยมันเข้าตาจนทุกทีช่วงที่กำนันเป่าช่วงแรกๆมันยังมีข้อกฎหมายไหลไปได้หลายทางอยู่ยังไม่มีการชี้แต่ถ้าดูปฏิทินเดือนนี้แล้วเนี่ยนะฮะทางมันแคบลงทางมันไม่ใช่แคบแล้วมันเหลือทะลุเข็มแล้วแทบจะไม่มีทางออกแล้วโอ้มันก็ต้องไปโดยปริยานะเหมือนตอนนี้เขาเลยปลุกเสื้อแดงมาอาจารย์นั่นก็เป็นยุทธศาสตร์เพราะว่าถ้าเปลี่ยนจากโดนปปช.ถอดถอนเมื่อไหร่เขาจะแบบเสียงปืนแตกเพราะว่าเขาประกาศมันแตกกลางลำกล้องไงแตกใส่หน้าเฮ้ยอาจารย์ไม่มันเปลี่ยนจากนกแสกเป็นการโคกอาจารย์มันรู้นะไอ้โคกมันมีคดีค้างอยู่อาจารย์จะให้มีใครไปร้องศาลได้ไหมว่าไอ้โคกกำลังทำหน้าที่ขัดต่อการประกันของศาลโคกไหนอ่ะฮะไอ้โคกจตุพรไงอาจารย์อ๋อโอ้เรียกซะเรียกว่าปืนโคกอ๋อค้างโคกค้างโคกอาจารย์ค้างโคกแถวบ้านเรียกไอ้โคกฮะอย่าย่ออ๋อเดี๋ยวย่ออ้าวไอ้คางคกก็เขามีส่วนร่วมแค่ไหนก็รับหมดอ่ะแต่ที่สำคัญก็คือดันมีรัฐมนตรีคนหนึ่งอ่ะเกี่ยวข้องอ่ะเออไอ้นั่นแหละรัฐมนตรีมหาไทยป่ะครับอาจารย์รัฐมนตรีพันว่าช่วยพนิษฐ์ไงพนิษฐ์ช่วยพนิษฐ์ไงอ๋อไอ้สามตัวหัวขวดเก่าแล้วแน่ๆไอ้นั่นชัดเจนแล้วชัดเจนเลยชัดเจนเพราะก็เป็นเลขาด้วยอาจารย์เขาเป็นเลขาธิการนปช.ด้วยอย่างนี้เขาแล้วเขาบอกว่าเขาเปรียบเหมือนว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไปรับเขาพระชุมเมนไว้เอาบ่าไปรับเขาพระชุมเมนไว้รับไปทำไมอ่ะก็ไม่รู้เขาบอกเขาเป็นผู้หญิงที่แก่งไปโดนไอ้ไม่แก่งหรอกถ้าไปรับเขาชุมเมนเขาเรียกว่าบ้าอยู่ดีไปรับทำไมเขาชุมเมนนี่มันคือมันพูดเอาใจนะในเวทีนปช.เนี่ยไอ้รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมีใครไปฟ้องเพื่อให้ถอนศาลขึ้นมาว่าไงอาจารย์ก็ไปท้องแล้วไปทำได้ฮะไปทำได้ใช่ไหมไแล้วใครจะเป็นคนมีสิทธิ์ไปร้องก็โดยหลักการเป็นพนักงานสอบสวนก็ต้องไปร้องให้พนักงานสอบสวนทำหน้าที่ครับถ้าพนักงานสอบสวนทำไม่ทำหน้าที่ก็รอพนักงานสอบสวนไปปปช.ได้นะโอ้โหมันกว่าจะเดินอีกนานอาจารย์กว่าไปถึงสอบสวนกว่าจะกี่ปากคำไม่เป็นไรหรอกครับก็ไปยื่นตามมาตรา68ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาที่อำนาจพี่คนดีเนี่ยเขาพูดว่าไอ้วันนั้นที่ตกเนี่ยที่ตกรถเนี่ยมันอาจจะมีตีนพิเศษนะถีบออกมาครับทีนี้ว่าตีนพิเศษก็เตือนแล้วนะผมเชื่อนะครับว่าสมัยก่อนมันมีไอ้นี่จริงครับไอธรณีสูบอะใช่ครับไอ้นั่นสัญญาณมาแล้วพี่น้องไม่ช้าไม่นานเนี่ยจะเห็นอะไรประหลาดกันนี้อีกนะฮะคืออยู่ๆขาอ่อนลงมาเนี่ยนะฮะอีรอบนี้มันไม่ขาอ่อนแล้วนะฮะมันจะไปตัวแข็งเลยฮะพูดผิดหรือเปล่าเขาใบหวยเอาใบหวยเขาทำท่าใบหวยเห็นไม่เห็นเหรอฮะไม่ก็คุยกับอาจารย์อยู่ถ้าใส่กระโปรงหวยคงไม่ออกเลขนี้เลยบอกได้วันนั้นอ่ะใบหวยให้ดูเลขรถแต่มันมีวันนั่งไหว้ใบหวยด้วยนะโอ้นั่งยองๆที่ใช่วันนั้นงวดนั้นต้องแข่งล่างครับโอ้โหน่าเกลียดผู้หญิงอาจารย์มันแทงยากเพราะในงานศพมันดูยากผมเห็นท่านั่งแล้ววันนี้ลูกเขายังเอาออกตลอดเวลาอาจารย์ผมไม่รู้ก็นึกได้ยังไงนะเขานั่งอย่างนั้นเนี่ยผมมองทีไรแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีอะไรที่เราเข็มขัดสั้นได้ตลอดอะนะคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแหมอาจารย์เหลือเวลาอีก3นาทีครึ่งครับก็ลงเถอะนะยังๆเขากำลังฉลองปริญญาบัณฑิตอยู่กำลังดีใจได้ลงร่วมไปลงไปแล้วก็ลงไปดีใจกับบัณฑิตอาจารย์นัดแล้วกฎหมายนี่ตรงวันนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันแคบลงมาทุกทีอาจารย์ก็มันมีอะไรกฎหมายพิเศษที่อาจารย์มองแล้วว่า
ที่จะต้องไปแน่ๆเลยอาจารย์ที่จะต้องอยู่ไม่ได้อะก็ที่หนึ่งคือการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันเป็นโมฆะเนี่ยครับนะฮะมันก็จะเป็นการชี้การกระทำของรัฐบาลว่าเป็นผู้ทำให้เกิดการที่เป็นโมฆะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการที่บริหารล้มเหลวเรื่องโครงการจำนำข้าวจนปัจจุบันเนี่ยนะกกต.ก็อนุมัติไปแล้ว 20,000 ล้านแต่ก็ไม่กล้าไปใช้อ่ะนะครับไม่กล้าเซ็นไม่กล้าเซ็นไม่กล้าเซ็นก็จะเป็นประเด็นปัญหาของรัฐบาลชุดนี้อีกอันนึงนะแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของโครงการทั้งหลายครับตกเบาๆหน่อยพี่คุยไม่รู้เรื่องแซวๆกันเองนะถ้าไปดูโครงการอีกหลายอันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็เข้าทางตันเขาเรื่อยๆที่นำไปสู่การทำให้รัฐบาลล้มเหลวแล้วก็ไปดูเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันกำลังกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยเป็นตามวิธีการมาตรา68เลยก็ไปฟ้องตามมาตรา68นะมันจะไปกันยกกวนเลยนะเนี่ยอ้าวก็นำไปสู่การยุบพรรคได้ไงเพราะหัวหน้าพรรคเป็นคนประกาศรับเรื่องการแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เหรอไปปล่อยขบวนเองเสร็จเลยใช่มีส่วนร่วมใช่ไหมล่ะเสร็จไปติดป้ายเสร็จรัฐมนตรีไปคนเกี่ยวข้องนายกของหนูไม่รู้คณะอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยหนูไม่รู้แต่ถามว่าทำไมไม่เรียกมาคุยบ้างว่าไอ้สองตัวที่บอกว่าไม่รู้อ่ะขนาดรัฐมนตรีมหาไทยบอกว่ามี10ล้านก็บอกอาจารย์10ล้านก็บอกข่าวประชาชนยังรู้แต่นายกไม่รู้นี่มันคงไม่ได้อาจารย์เขาเรียก10ล้านให้ไปยิงตัวเขามั้ง ไม่ต้องอะไรหรอกเขาพูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ลามแล้วว่าจะเอาคืนอำนาจหรือจะเอาลูกปืนต้องกันถามไงว่าไอ้10ล้านน่ะมันเป็นของคุณน่ะกี่กระบอกใช่ๆๆอย่ามาพูดขู่เลยไม่มีใครกลัวหรอกอาจารย์คมสันคนเดียวก็4กระบอกอ่ะผมเองมีกระบอกเดียวเท่านั้นแหละห้อยติดตัวตลอดชีวิตเนี่ยสักวันมันคงโดนหยิบไปทิ้งอ่ะนะฮะพี่น้องถ้ายังไงแล้วเรายืนยันหลักการเดิมคือเราต้องปฏิรูปประเทศไทยเราก่อนถูกมั้ยครับพี่น้องครับครับนะครับเราโยนประเด็นเลยว่าเราต้องปฏิรูปภายใน 1,000 วันให้ได้ครับพี่น้องครับ 1,000 วันครับ1ปีเราไม่เอาเราเอา 1,000 วันครับหมดเวลาพอดีครับครับอาจารย์นะก็อาจารย์คมสันมีอะไรสรุปสั้นๆนะครับอาจารย์ครับไม่มีฮะเดี๋ยวอดไม่ได้เดี๋ยวด่าอีกก็แค่นี้แหละครับปฏิรูปก่อนนะครับนะฮะพี่น้องก็เตรียมการไว้ผมคิดว่าคงไม่นานละคงจะได้ปฏิรูปประเทศไทยร่วมกันครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีทางไปแล้วครับครับคงไม่นานแล้วครับพี่น้องครับครับอีกอึดใจเดียวครับอาจารย์กฤษดาครับครับก็ไม่มีอะไรครับพี่น้องเราก็จะมาพบกันรายการเชิงเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างนี้นะครับกับคู่หูคู่หากันในมิตินะฮะตลกคณะใหม่เราแข่งกันเวทีนุ้นหยองลูกหยีนะครับครับครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ